ำหรับประวัติของเมืองเซสกี้คุมลอบแห่งนี้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าเจอมาคือเดิมชื่อครูเมา KRUMAU ครูเมาเพิ่งจะมาเปลี่ยนเอาช่วงหลังสงครามโลกนี้นี่เองแล้วก็คนที่ค้นพบเนี่ยคือวิเทคแฟมิลี่เป็นทูตจากจักรพรรดิเฟเดริกเดอะเฟิร์สบาบาร์ลอสซาซึ่งเป็นโฮลี่โรมันเอ็มเพอเรอร์ในยุคนั้นก็คือส่งมาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับพิมิซิสแฟมิลี่ซึ่งเราเคยได้เล่าไปแล้วว่าอย่างเช่นออโตคาร์ที่2หรืออะไรประมาณนี้นะในประวัติศาสตร์ของปรากทีนี้หลังจากที่ต้นตระกูลเนี่ยเสียชีวิตไม่ใช่คนประเทศนี้ใช่มั้ยล่ะเดิมตามกฎแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งคืนให้กับพิมิซิสแฟมิลี่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ส่งคืนแต่ว่าทายาทของตระกูลวิเทคเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่เป็นโรเซนเบิร์กแฟมิลี่ตระกูลโรเซนเบิร์กเนี่ยก็ได้ปกครองดินแดนแห่งเนี้ยตั้งแต่ค.ศ.ประมาณ1300กว่าจนกระทั่งค.ศ.ประมาณ1600กว่าได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่ปกครองคฤหาสน์คือเขาเรียกว่าเป็นคฤหาสน์นะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ในโบฮีเมียนก็คือรองจากปราสาทปรากถ้าดูตามพื้นที่ของปราสาทนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นไม่ได้อยู่แต่ว่าพอปีค.ศ. 1600กว่าเนี่ยตระกูลนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนกระทั่งสมาชิกคนสุดท้ายของโรเซนเบิร์กเนี่ยตัดสินใจขายปราสาทแห่งนี้เพื่อใช้หนี้ขายให้กับจักรพรรดิรูดอล์ฟที่2แห่งฮับสเบิร์กก็คือเป็นโฮลี่โรมันเอ็มเพอเรอร์นี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นก็คือเมืองแห่งนี้ก็โดนบุกด้วยสงคราม30ปีสงครามศาสนาที่เราเคยพูดถึงแล้วก็มีข้าศึกบุกอะไรต่างๆอีกมากมายเลยสุดท้ายก็ตกไปอยู่ในมือของตระกูลเอ็กเกนเบิร์กตระกูลเอเกนเบิร์กก็คือเป็นขาหนึ่งของฮับสเบิร์กอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาแตกสายกันออกไปใช่ป่ะเอเกนเบิร์กก็จะอยู่ในแคว้นสตีเรียของออสเตรียนี่เองสุดท้ายก็เปลี่ยนมืออีกอย่างที่เราเคยบอกไม่ใช่ว่าดินแดนนี้จะต้องเป็นของเจ้าใดเจ้าหนึ่งไปตลอดการก็คือเหมือนมีการเปลี่ยนมือไปเรื่อยเหมือนซื้อขายบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายก็ไปอยู่ในมือของตระกูลชวาเซนเบิร์กซึ่งเจ้าเนี้ยเรารู้ว่าเขามีพื้นที่มีดินแดนในทั้งของเยอรมันทั้งของโบฮีเมียนเนี่ยเยอะแยะเลยในเยอรมันเนี่ยมีปราสาทชื่อชวาเซนเบิร์กด้วยนะส่วนในโบฮีเมียนเนี่ยมีปราสาทอีกแห่งหนึ่งของเขาเองเนี่ยที่เราก็จะไปด้วยก็คือฮารูโบกาหนัดวันตาบูเนี่ยสุดท้ายก็คือชวาเซนเบิร์กก็ยังคงครองพื้นที่เนี้ยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็สมาชิกบางคนของชวาเซนเบิร์กก็เป็นถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอีกด้วยเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนตระกูลมหาเศรษฐีบ้านเราอะเวลาผ่านไปก็มีการแตกแขนงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆมากมายซึ่งพวกนี้เขาปกครองเมืองเชสกี้คุมล็อบแล้วเกี่ยวกับคิงหรืออะไรอย่างนี้ไหมเปล่าเขาเป็นดยุคคือเป็นขุนนางแต่เราคิดว่าเป็นขุนนางเนี่ยบางทีเผื่อๆอาจจะดีกว่าเป็นคิงก็ได้เพราะว่าเป็นคิงเนี่ยล่อแหลมถ้าเกิดว่าถูกข้าศึกบุกหรือว่าเปลี่ยนราชการไม่มีทายาทขึ้นมาก็อาจจะจบสิ้นแต่ว่านี่คือเขายังอยู่กันมาเป็นร้อยๆปีเลยนะแล้วก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้ก็หลังจากที่เราได้เข้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะก็สรุปได้ว่าเมืองเซสกี้คุมล็อฟเนี่ยเริ่มต้นมาจากลอร์ดออฟคุมล็อฟซึ่งเป็นคนในตระกูลโบราณตระกูลหนึ่งแล้วทีนี้เมื่อเวลาผ่านมาเนี่ยปราสาทแห่งเนี้ยประมาณค.ศ. 1300กว่าเนี่ยได้ตกเป็นของตระกูลโรเซนเบิร์กซึ่งจริงๆก็คุ้นๆว่ามีเมืองโรเซนเบิร์กอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะตระกูลโรเซนเบิร์กก็เป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลในสมัยนั้นถ้าให้นับว่ามาเกี่ยวข้องอะไรกับคิงของโบฮีเมียนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นขุนนางคือไปไม่ถึงขั้นคิงนะเราเคยได้ยินแบบว่าท่านเขาเดยุกหรืออะไรประมาณนั้นเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลแล้วก็ได้ซื้อปราสาทแห่งเนี้ยมาจากตระกูลของลอร์ดออฟคุมล็อฟซื้อเหมือนเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวไม่ได้ปกครองอะไรหรอกเหมือนเป็นปราสาทส่วนตัวซึ่งเป็นปราสาทที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ2รองจากปราสาทปรากเชิงว่ามีอำนาจรองจากกษัตริย์ของโบฮีเมียนก็ว่าได้แต่ว่าไม่ได้ปกครองนะแต่ทีนี้ก็ไม่ได้อยู่ยืนยาวเพราะว่าพอค.ศ. 1600กว่าเนี่ยปราสาทแห่งนี้ก็ตกเป็นของตระกูลฮับสเบิร์กโดยจักรพรรดิรูดอล์ฟที่2ก็คือมาซื้อเหมือนกันยังกับซื้อขายที่ดินกันเลยอ่ะทีนี้ก็โอนให้ตระกูลเอ็กเกนเบิร์กซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของฮับสเบิร์กนั่นแหละแต่ว่าซื้อมาอยู่ไม่นานก็พาสต่อไปอีกให้ตระกูลชวาเซนเบิร์กซึ่งเป็นเจ้าของปราสาทแห่งเนี้ยมาจนถึงปัจจุบันชวาเซนเบิร์กเป็นใครชวาเซนเบิร์กก็เหมือนกันกับโรเซนเบิร์กก็คือเป็นตระกูลขุนนางตระกูลใหญ่มากเลยในเยอรมันเนี่ยมีปราสาทชวาเซนเบิร์กด้วยนะเออแต่เราไม่รู้หรอกอยู่เมืองไหนอ่ะแล้วก็ชวาเซนเบิร์กเนี่ยยังเป็นเจ้าของปราสาทฮารูโบกาที่เราจะไปวันพรุ่งนี้อีกด้วยตระกูลพวกเนี้ยทุกวันนี้ยังคงอยู่มาถึงตอนนี้หมายถึงว่าชวาเซนเบิร์กก็อยู่มาถึงตอนนี้แล้วก็เจอแบบว่าตอนนี้คือมีคนหนึ่งในตระกูลก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเช็กด้วยพวกเนี้ยถึงเป็นขุนนางที่ไม่ได้มีอำนาจการปกครองเหมือนกษัตริย์ก็ตามเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ล่อแหลมเหมือนกษัตริย์นะเพราะกษัตริย์เนี่ยคือถ้าปกครองมีอำนาจเนี่ยก็ได้แบบล้นฟ้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าเสียไปแล้วปุ๊บเนี่ยราชวงศ์ก็อาจจะสูญสิ้นไปเลยก็ได้ใช่มั้ยอย่างในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยเล่าอะราชวงศ์ที่เคยปกครองโบฮีเมียนหรือปกครองเช็กทั้งหลายตอนนี้ก็คือไม่มีอยู่แล้วเหลือแต่พวกขุนนางอะที่แบบว่าสะสมเงินสะสมความมั่งคั่งไปเรื่อยทุกวันนี้ยังอยู่กันทั้งนั้นเลยเรียกว่าดังเงียบๆเออดังเงียบๆว่าประมาณนั้นแหละแอบรวยเงียบๆแต่ว่ารวยไปตลอดเลยอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปลบราค่าฟันกับใคร
ันนี้คือเป็นแบบจำลองสมัยโบราณเพราะว่าทุกวันนี้ตรงส่วนของเกาะตรงเนี้ยเป็นร้านค้าไปแล้วตรงนี้เราจะไปนั่งกินชมวิวแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ส่วนของหอคอยแหลมๆนี่ที่เราเข้าตรงนี้เนี่ยมีอยู่2ส่วนก็คือCastle Tower ก็คือหอคอยแหลมๆซึ่งของจริงเนี่ยสูงกว่าในรูปแล้วก็สวยกว่าในรูปแล้วก็ Castle Museum เตี้ยๆเตี้ยๆอยู่ข้างล่าง Castle Museum อันใหญ่ๆนั่นน่ะปราสาทอันนี้ยังไม่ใช่ปราสาทเขาเรียกว่าปราสาทเซสกี้คุมลอฟแล้วอันนี้เป็นส่วนนึงของปราสาทคือมันมีพื้นที่เยอะไงเหมือนนึกถึงปราสาทปรางอ่ะมีหลายตึกมากเลยอันนี้ก็คือเหมือนกับให้คนใหญ่คนโตอยู่ให้เจ้าของตระกูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนเสนาธิการอยู่ก็มีหอสูงๆก็คือไว้เฝ้าสังเกตการณ์ไงประมาณนั้น Castle Museum ค่าเข้า100เช็คคราวก็150บาทส่วน Castle Tower ขึ้นไปแล้วเห็นวิวสวยมากๆเลย50เช็คคราวก็คือ75บาท2อันรวมกันก็150เช็คคราวประมาณ230บาทใช่มั้ยก็แนะนำว่าถ้าซื้อ2อันรวมกันน่ะทั้งมิวเซียมแล้วก็ทาวเวอร์ก็จะลดราคาจาก150เหลือ130คุ้มไหมถ้าเป็นทาวเวอร์เนี่ยคุ้มสุดๆแน่นอนแถมยังถูกมากอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมิวเซียมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบใครมีเวลาเยอะหน่อยก็เข้าใครมีเวลาน้อยก็ไม่ต้องเข้าก็ได้เข้าแต่ทาวเวอร์คือเขาให้ซื้อตั๋วแยกได้